สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดรงพลทนไม่ไหวสั่งการยูทูบเบอร์ด่วนวันที่25มกราคมนายชัยพลวิภาหรือลุงพลนำกลุ่มยูทูบเบอร์ที่มาติดตามชีวิตลุงพลกว่า30คนเดินทางมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าถูกกลุ่มยูทูบเบอร์คุกคามสร้างความเดือดร้อนโดยทันทีที่ลุงพลมาถึงได้บอกกับกลุ่มยูทูบเบอร์ให้ทุกคนมาเรียงแถวตรงนี้รับฟังลุงพลจากนั้นกล่าวว่าห้ามยูทูบเบอร์ทุกคนถ่ายคลิปถ่ายภาพชาวบ้านหากใครไม่เชื่อฟังจะถูกให้ออกจากหมู่บ้านการเข้ามาให้ข้อมูลครั้งนี้เพื่อรักษาสิทธิ์ของพวกเรายืนยันความบริสุทธิ์ของยูทูบเบอร์ว่าไม่ได้ละเมิดหรือคุกคามใครขณะที่นายประหยัดคุณมีปลัดอาวุโสอำเภอดงหลวงกล่าวว่าวันนี้ลงมาดำเนินการตามคำสั่งของอำเภอดงหลวงเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังจากที่ชาวบ้านร้องเรียนว่าถูกกลุ่มยูทูบเบอร์คุกคามสร้างความเดือดร้อนซึ่งเมื่อวันศุกร์ที่22มกราคม64ที่ผ่านมาได้เรียกชาวบ้านมาพูดคุยเรียบร้อยแล้วคราวนี้เป็นคิวของกลุ่มยูทูบเบอร์เพื่อมาให้ข้อเท็จจริงตามประเด็น5ข้อจากชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วจะมีการพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปส่วนประเด็นไหนที่เกินขอบเขตของอำเภอดงหลวงก็จะนำเสนอไปทางจังหวัดหลังจากสอบถามข้อมูลกลุ่มยูทูบเบอร์เสร็จสิ้นแล้วทางศูนย์ดำรงธรรมอำเภอดงหลวงจะมีการนำข้อมูลทั้งของชาวบ้านที่เดือดร้อนและกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ชี้แจงเข้าที่ประชุมของอำเภอโดยมีคณะกรรมการร่วมพิจารณาหาแนวทางว่าจะให้กลุ่มยูทูบเบอร์ออกจากบ้านกกอกหรือจะดำเนินการอย่างไรต่อไปโดยคาดว่าจะทราบผลสรุปภายในสัปดาห์หน้าท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ